สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์นักธรรมครับ Meditation Trader Team วันนี้วันที่22มิถุนายนพ.ศ.2563นะครับผมจะทำการวิเคราะห์ราคาทองคำน้ำมันและก็คู่เงินนะครับคู่เงิน Forex ถ้าสนใจติดต่อเรียนกับผมได้นะครับสุวัฒน์495และถ้าท่านใดที่ยังไม่เป็นติดตาม MTT นะครับขอให้กด Subscribe และก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ได้พลาดข่าวสารจากผมนะครับ MTT แล้วผมมีคอร์สดีๆนะครับคอร์สฟรีอยากจะนำเสนอนะครับก็เรียนออนไลน์ครับรับจำนวนไม่จำกัดที่จริงก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเนื่องจากเรียนออนไลน์นะครับสามารถจะติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับก็คือวันที่27และ28มิถุนายน2563นี้นะครับเวลาเรียน9นาฬิกาถึง17นาฬิกาสอนเนื้อหาเต็มที่ครับจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนสามารถที่จะเทรดได้นะครับต้องเข้าใจนะครับว่าผมสอน2วันเต็มนะครับ2วันเต็มเนื้อหาตั้งแต่ไม่รู้เรื่องนะครับใช้ MT4 การจุดหาจุดเข้าออกการบริหารเงินนะครับแล้วก็การแล้วก็เน้นในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดถ้าสนใจติดต่อมานะครับลายสวัสด์ลาย ID สวัสด์495เพียงท่านเปิดบัญชีเทรดกับโบรกที่ผมแนะนำนะครับก็เอาละครับเดี๋ยวจะมาแนะนำการวิเคราะห์ทองคำนะครับเอาละครับจากการวิเคราะห์ทองคำในช่วงวีคที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าตอนต้นวีคนะครับก็มีการไต่ระดับแบบไซด์เวย์นะครับแต่ระดับแบบไซด์เวย์เพิ่งมาดีตัวเมื่อวันศุกร์นะครับดีตัวเมื่อวันศุกร์และถ้าภาวะทองคำอย่างไปต่อนั้นจะมีแนวต้านอยู่นะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่1763นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1763หรือ1764แล้วเหล่านั้นนะครับก็ทั้งวีคนะครับทั้งวีคจันทร์อังคารพุธรหัสนะครับก็ทรงตัวเป็นเหมือนกับเล่นในกรอบแคบๆแต่มาเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์นั้นมีการดีดตัวขึ้นและตอนนี้เช้าวันจันทร์ก็มีการดีดตัวนะครับฉะนั้นถ้าทองคำขึ้นมาที่บริเวณ1763นะครับก็อยากจะให้ทุกคนพอทำกำไรเก็บไปบ้างนะครับปิดบางส่วนนะครับปิดบางส่วนของผมก็ยังมีต่อนะครับบางพอร์ตนั้นผมเริ่มเปิดเซลแล้วนะครับเดี๋ยวผมโชว์บางพอร์ตอันนั้นในพอร์ตนี้ก็มีผมเตรียมที่จะปิดบางส่วนนะครับไม่ได้ปิดหมดปิดบางส่วนทิ้งไว้นะครับแล้วก็วีคนี้ขึ้นมาเป็นแก็บเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยในสถานการณ์ทั่วไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะในระยะแรกก็มีการกระตุ้นบ้างผมหมายถึงเศรษฐกิจโลกนะครับเนี่ยกระตุ้นกันบ้างแต่ยังไงก็ตามราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ขาขึ้นอยู่ครับยังอยู่ขาขึ้นถ้าดูระดับวีคใหญ่ๆกองทุนระดับใหญ่ๆของก็ยังซื้อสะสมอยู่นะครับยังไม่มีการเทขาย HPDR ก็ยังซื้อคงที่อยู่นะครับแล้วมาดูที่ RSI ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มนะครับของเทรนก็ยังอยู่เหนือเส้น50นะครับยังอยู่50ในระดับวีคอยู่ที่63ก็ถือว่าขั้นสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่ยังออกไซด์เวย์ข้างแต่ว่าเป็นไซด์เวย์อัพถ้ามาดูระยะเดย์นะครับระยะเดย์ก็จะพบว่าชนแนวต้านนี่ประมาณฮะ1763นี่แหละครับแต่ผมขยับให้ตรงเป๊ะเลยนะนิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับ1763 1764ราวๆนี้นะครับราวๆนี้และผมแนะนำนะครับแนะนำให้นะครับให้รอย่อแล้วนะครับรอย่อแล้วตั้ง buy stop บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับตั้ง buy stop ประมาณนี้นะครับไอ้โทษครับ buy limit โทษ buy limit บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้คือประมาณ1742นะครับ1742ประมาณนี้1745ก็ได้นะครับก็ขยับขึ้นมานิดหนึ่งประมาณของวันนี้นะครับที่ช่วงเปิดไปแล้วก็ข้างบนถ้ามาชนแนวต้านก็ปิดไว้หน่อยหนึ่งนะปิดบางส่วนที่ได้กำไรนะครับปิดบางส่วนที่ได้กำไรอาจจะได้กำไรไม้นี้นะครับ
1735แต่เมื่อเราก้าวขึ้นไปรับที่1746แล้วผมปล่อยต่อครับแล้วผมตั้งใจทำเซลล์ดีกว่านะครับต้องทำเซลล์ลิมิตดีกว่านะครับเพราะผมยังคิดว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่ทำไมต้องมองอย่างนั้นนะฮะยังเห็นเส้น50เนี่ยยังเป็นมียังสโลปขึ้นไปเห็นได้ชัดนะครับ RSI ระดับเดย์นี้ยังเหนือ55ตอนนี้อยู่ที่57นะก็เป็นเพียงการขึ้นขั้นต้นเท่านั้นเองยังไม่ขึ้น 100% นะครับฉะนั้นผมยังมีความเชื่อว่ามันยังไปต่อนะครับแล้วมาดูในไทม์เฟรม head fall ซึ่งไทม์เฟรมที่ถนัดจะเห็นว่าไต่ขึ้นไปตรงนี้นะครับใน head fall ใน4ชั่วโมงแรกนะครับขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำหางลงมาหมายความว่ามีแรงขายลงมาแล้วก็มีแรงซื้อดันขึ้นไปอีกและตอนนี้ช่วงนี้อีกเหลืออีก3ชั่วโมง24นาทีนะครับถ้าเกินครึ่งนะผมจะแนะนำนะครับถ้าเกินครึ่งก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเป็นแนวรับเป็นแนวรับสีเขียวนะประมาณ1453นะ1453ผมว่าถ้าอย่างนั้นเรามาดูรายชั่วโมงที่จริงแล้วแนวรับแข็งๆอยู่ที่จุดที่ผมบายลิมิตนี่แหละครับอยู่ที่ผมบายลิมิตมาดูระดับชั่วโมงจะเห็นภาพนะครับระดับชั่วโมงนั้นน่าจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอยู่ตรงยอดสูงเนี่ยนะครับนี่คือประมาณ1750นะครับฉะนั้นผมแนะนำให้ตั้งรับอีกจุดนึงนะครับเป็นจุดที่เราตัดสินใจว่าจะปิดออเดอร์buy หรือไม่นะฮะหรือเปิดเซลไอ้เปิด buy limit ครั้งใหม่อยู่แถวๆวันนี้1750นะครับ1750นี่ระดับชั่วโมงนะครับก็รอตัดสินใจดูแต่ผมตัดสินใจอันดับแรกเปิดไปตรงนี้ไปก่อน1ไม้แล้วมาดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้บริเวณนี้ถ้ามีเขียวๆขึ้นไปก็คงจะเปิดคงลงมาไม่ถึง1744กว่าๆเนี่ยไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือการวิเคราะห์ทองคำนะครับโดยดูทางเทคนิคนะครับโดยทางเทคนิคเป็นหลักนะครับพอร์ตนี้เป็นพอร์ตกลางๆของผมนะครับก็ดูว่าก็ออกเป็นอะไรครับเป็นออกออเดอร์โดยบางตัวก็เป็น EA นะครับบางตัวก็เป็นแมนนวลนะครับก็ผมใช้สลับกันไปนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็อยู่ระดับวีคก็ยังอยู่ในกรอบที่ผมยังรับได้อยู่นะครับยังไม่เปิดบายนะครับไม่เปิดบายผมจะเปิดบายก็ต่อเมื่อเกิน 1,400 นะครับเปิดแก๊ปแล้วก็เปิดบายสต็อปนะครับผมจะมองบายสต็อปตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้แล้วก็บายลิมิตนะครับผมราคาน้ำมันผมมองจะบายนะครับอยู่ในกรอบนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยทองคำคงวิ่งแล้วนะครับทองคำคงวิ่งขึ้นแล้วผมเชื่อว่าในภาวะเศรษฐกิจวันนี้ราคาน้ำมันน่าจะทะยานขึ้นแต่ผมดู RSI 14นะตั้งค่า14ยังอยู่ในโซนกลางอยู่นะอยู่ระหว่าง45กับ55ก็ยังรอนะครับถ้ามาดูเดย์นะมาดูเดย์ก็ยังเห็นว่าเป็นไงครับยังขึ้นแต่ผมก็รอนะครับรอประมาณ40นะครับประมาณ41เหรียญเนี่ยผมกลับลงมานิดนึงประมาณนี้รอประมาณนี้นะครับว่าถ้าทะลุขึ้นไปก็จะตาม follow buy ขึ้นไปเพราะตรงนี้เอ็กซ์ทำกำไรไปแล้วบางส่วนฉะนั้นราคาน้ำมันผมรอครับรอผมรอที่40ส่วนดัชนีดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์ในช่วง4ชั่วโมงนั้นขึ้นมานะครับขึ้นพร้อมกับคู่กับทองคำเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาก็อยู่ในจังหวะที่พร้อมที่จะบายแล้วนะครับพร้อมที่จะบายผมก็น่าจะออกออเดอร์ได้นะตอนนี้น่าจะออกออเดอร์ได้นะครับก็ขอออกออเดอร์1ล็อตนะตรงนี้นะครับโอเคนะครับออกออเดอร์ที่25,000นะครับ25,000ก็คิดว่าพร้อมน่าจะออกนะครับ
บริเวณนี้เป็นแนวรับพอดี1257อยู่ระดับวีคนะครับแล้วก็ถือไป1วีคนะครับก็ดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าตรงนี้เขียวๆระดับนี้นะครับน่าจะไปต่อนะน่าจะไปต่อถ้าดูจากดาวเทียรี่แล้วถึงแม้ว่าไฮจะลดนะครับโลก็จะลดแต่นี้เป็นเขียวแรกนะครับเขียวแรก stop loss ผมยอมมาอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับ stop loss อยู่ที่ประมาณ15467นะครับ15467ก็เดี๋ยวดูพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าพิจารณาแบบเร็วๆก็ประมาณใช้หลักการก็คือครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมดู RSI ของตรงนี้เป็นยังไง14วันนะครับก็ยังอยู่กลางๆอยู่นะครับยังอยู่กลางๆอยู่ที่51นะฮะอยู่ยัง55ก็โอเคฉะนั้นไม่ขึ้นไม่ลงผมก็เลยลองพิจารณาแล้วเนี่ยมันน่าจะดีกับนะครับน่าจะดีกับก็ขอออกน้ำหนักบ่ายแล้วกันนะครับส่วน EU นะ EU ผมขอดูระดับวีคนะครับดูระดับวีคที่ผมขีดไว้นะครับก็น่าจะเป็นแนวรับนะครับก็ดึงไฮรอผมรอ EU นั้นผมดูระดับ day ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับดาวโจนส์นะครับเมื่อเทียบกับ E กับ U แล้วเงินสกุลเงินสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็แข็งค่าขึ้นนะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ครับเทียบดอลลาร์ผมดู RSI แล้วขอให้หลุดเกิน55ในระดับ day แล้วผมก็จะบายนะครับก็จะบายรออีกนิดเดียวนะครับรอให้กลับหรือว่าถ้าทิ่มหัวลงมาที่45ผมก็จะเซลล์ต่อนะครับอยู่ในภาวะกรอบพอดีนะครับรอไปดู head flow เนี่ยขึ้นเป็นไงครับ head flow แท่งแรกนะครับแท่งแรกเป็นโดจิแท่งที่2นี้โอเคถ้าผ่านนี้จริงนะครับเห็นไหมครับว่ายังต่ำกว่า45นะครับต่ำ RSI อยู่ที่ต่ำกว่าอยู่ที่40ผมลองให้ RSI ขึ้นมาที่55ผมก็จะบายนะครับก็จะบายนี่คือเล่น EU นะครับ EUส่วน GU นะครับผมดูระดับ day นะระดับ day ผมก็รอนะครับรอให้ระดับ day นั้นรอให้เส้น RSI ขึ้นมาเหนือ55นะครับก็คงรอประมาณแถววีคแถวนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลักษณะของ buy stop ขึ้นไปนะอยู่บริเวณนี้แต่ผมก็รอนะครับรอว่าให้ RSI ระดับ day นั้นกลับขึ้นไปเกิน55นะครับเกิน55อยู่ในภาวะขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้อยู่เป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวนะครับผมเล่นง่ายๆนะครับดูเส้น EMA นะครับแล้วก็ดู RSI นะครับก็สนใจเรียนกับผมง่ายๆนะครับเทรดได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่ก็สามารถทำกำไรได้เป็นรายเดือนและเป็นรายวีคนี่สบายๆนะครับก็จะเห็นว่า US ผมดาวโจนส์ก็ยังติดลบนิดหน่อยนะครับโดยภาพรวมแล้วผมก็ยังไปได้นะครับยังไปได้ทองก็อยู่น้ำหนักขาบายอยู่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาสั้นๆแค่นี้ละครับก็ขอทุกคนโชคดีมีเงินใช้นะครับแล้วก็ติดตามผมในเพจ MDT Meditation Trader นะครับผมจะวิเคราะห์รายวันที่ในเพจของ Facebook นะครับเอาละครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ